าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up14นาฬิกา13นาทีโฆษกพรรคเพื่อไทยโวซักฟอกล้มรัฐบาลเปลี่ยนตัวนายกได้แน่แซะบิ๊กตู่อยู่มาเกือบ6ปีถ้าเก่งจริงดีจริงคงสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ไปแล้ว14นาฬิกา26นาทีจับหนุ่มฟินแลนด์โทรศัพท์ปวนคูวางระเบิดสนามบินสุวรรณภูมิอ้างเห็นระบบรปภไทยบกพร่อง14นาฬิกา38นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสั่งบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบแก้ปัญหาภัยแล้งเพิ่มแหล่งน้ำเก็บกักพร้อมทำฝนหลวงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนวอนทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำล่าสุด14นาฬิกา54นาทีสตม.บุกคาราโอเกะค้ากามระยองช่วยเหลือเหยื่อชาวลาวอายุต่ำกว่า18ปี5รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up